มียอดประมูลโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วทำงานผ่านหน้าประโยชน์หน้าหกพันบาทครับก็คือวันนี้เนี่ยเรามาเป็นกิจกรรมของทางห้างกรุงทองพลาซ่านะครับก็คือก็จะมีกิจกรรมที่ศิลปินดารานะครับร่วมประมูลเสื้อโปโลโดยที่แบบเรามีการออกแบบเสื้อเองโดยการที่เราเอาแบบต่างๆให้มาสกรีนใส่แล้วก็มารีดใส่เสื้อแล้วก็เป็นเสื้อที่แบบมี1ตัวในโลกว่าแบบแต่ละคนก็ทำกันแบบแตกต่างกันไปแล้วก็นำเงินที่ได้จากการประมูลนะครับแล้วก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับแล้วก็นำเข้ากับมูลที่พระดาบสนะครับก็เป็นสิ่งดีแล้วก็ตังนอกเหนือจากที่ประมูลแล้วเนี่ยก็จะทางกรุงทองพลาซ่าจะเพิ่มเข้าไปอีกเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็นำไปบริจาคให้กับมูลที่พระดาบสนะครับแล้วก็ดีครับถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันกับแฟนคลับด้วยแล้วก็อย่างทางห้างกรุงทองพลาซ่าเองก็ผมก็มีโอกาสได้มาร่วมงานหลายครั้งแล้วก็ถือว่าดีมากดีมากเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยครับใช่ครับช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เขาได้หยุดพักกันนะครับแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆครับก็อย่างวันก่อนไปก็มีมาเหมือนกันก็ดีครับก็ถือว่าดีฮะวันนี้ก็เป็นแบบแฟนคลับชาวจีนที่ประมูลได้ไปด้วยใช่มีโอกาสที่จะได้ไปจีนหรืออะไรเพิ่งไปมาเมื่อมาสักเหมือนจะไปเมื่อเดือนที่แล้วครับที่มีโอกาสได้เหนียวแน่นครับที่นู่นโอเคเลยครับแล้วก็เหมือนกับว่าละครของทางช่อง7มันไปเหมือนกับทางเขาได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปของผมมี 2-3 เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้นักแสดงในเรื่องเนี่ยไปโชว์ตัวให้เขาเห็นหน่อยว่าเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาก็รู้จักเราครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียังเลยพูดมันก็ได้ก็แบบหนีห่าวต้าเจื้อห่าวหรือว่าวอไอ้นี่อาจจะมีอะไรที่แบบง่ายๆบ้างที่แบบเราสามารถหาได้ในแบบในโทรศัพท์มือถืออะที่แบบเราสามารถเซิร์ชได้ในแบบดิกชันนารีที่เป็นจีนอะไรเงี้ยก็พยายามแบบลองดูเพราะว่าในอนาคตแต่ว่าทางช่องเองก็จะพยายามผลักดันให้ละครของเราเองเนี่ยของทางช่อง7เนี่ยได้มีโอกาสไปล้นด้านข้างนอกอยู่แล้วครับหอมลงครับช่วงนี้ก็คือผมก็หยุดเล่นฟิตเนสไปช่วงนึงเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าเริ่มแบบยุ่งๆแบบกับธุรกิจที่แบบกำลังจะเริ่มทำอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบบางทีก็แบบก็เลยไม่ค่อยได้เข้าฟิตเนสให้มันตัวใหญ่มากและอย่างนึงคือละครเรื่องใหม่มันไม่จำเป็นต้องแบบโอ้ยนักสู้มหาการอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นฟิลที่แบบลีนๆมากกว่าออกแนวแบบนักฟุตบอลอะไรเงี้ยเป็นหุ่นที่แบบไม่ต้องแบบบึกใหญ่มากเพราะว่ามันไม่ได้แบบไปโชว์ความแบบเป็นแบบนักสู้นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามลีนให้มันลงนิดนึงแล้วเวลาออกกล้องอ่ะมันจะใหญ่พอดีเอาว่างั้นนะพี่ครับขออนุญาตถามเรื่องของภาพที่เจมจิกับเบลล่าครับจุ๊บการภาพต่อไปนะได้เห็นหรือยังดังเลยครับดังเลยขอดูหน่อยดิเป็นภาพเหมือนกับหอมแก้มตัดต่อกันก็ผมโดนบ่อยนะเมื่อก่อนผมก็มีโอกาสโดนเยอะอย่างเวลาที่แบบคนดูละครแล้วแบบเหมือนเขามีคู่จิ้นในใจเขาอะอย่างผมเองก็จะมีนักแสดงนางเอกหลายคนที่อยู่ในช่องที่แบบจับมาคู่กันนะผมก็จะมีรูปแบบเป็นนี้เลยเป็นอินสตาแกรมแล้วมีแต่รูปผมกับรูปนางเอกของแต่ละคนที่เขาชอบอะไรเงี้ยมีการตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรทำอะไรเหมือนกันเนี่ยก็จะมีรูปคู่มาตลอดผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีได้ถามน้องเรื่องภาพบ้างหรือยังผมไม่เคยคุยเรื่องแบบนี้เลยครับมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันเป็นความชอบของแฟนคลับเขาอะเราจะไปอะไรกับเขาไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีอย่างถ้าเรามีละครหรือว่าเรามีคู่ที่ดีในการเล่นละครเนี่ยมันก็จะเป็นส่งผลที่ดีให้กับเราด้วยอย่างผมเองก็บางทีถ้าเกิดว่าเราเล่นละครแล้วไม่มีคู่จิ้นเลยเนี่ยมันก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าเราเล่นละครไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ก็เหมือนกับหลายคนตกใจของเราภาพมันดูมันเนียนมากเลยไม่คือไม่ต้องห่วงครับพวกเรื่องรูปพวกนี้เราแต่งได้หมดอยู่แล้วฮะผมก็เคยแต่งแกล้งกันในกลุ่มอะไรเงี้ยลองไปเช็คดูว่ามีรูปแบบฮาๆอะไรเงี้ยเยอะก็เป็นตัดต่อแน่นอนเนาะผมไม่ซีเรียสนะครับถึงจะตัดต่อไม่ตัดต่อจริงเพราะบางทีผมเล่นละครอะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปแบบนี้ออกมาผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากมีเวอร์ชันมีรูปด้วยพี่เนี่ยผมเหรอไม่เขาฝั่งเบลล่าเจมจีกับเบลล่าเขาแบบเหมือนมีเบบีแล้วก็เรื่องของการทำภาพอะไรเงี้ยการแบบความชื่นชอบของแฟนคลับมากกว่าครับผมว่าผมรู้สึกแบบ
ธรรมดาเพราะเราเองเราก็เคยสัมผัสในจุดนั้นแล้วก็ยังมีอย่างนี้อยู่เหมือนกันแฟนคลับผมก็ยังมีทำอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันแต่ส่วนตัวพี่เห็นรูปแบบนี้แบบมีหึงแบบมีอะไรอย่างนี้ได้ไหมรู้สึกเชื่อไหมผมว่ามันตลกอ่ะเออถ้าผมเป็นอย่างนั้นผมว่าผมก็คงจะไม่มีความคิดมากกว่าผมว่าผมโตแล้วนะแล้วก็คือโตขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบทำให้เราแบบยิ้มได้หัวเราะมากกว่าไม่ได้ซีเรียสเลยครับพี่เวียครับอีกเรื่องนึงล่าสุดมีภาพหลุดพี่เวียกับเวลล่าไปดิ้งกันที่ซีเรียสอะไรเงี้ยแต่ว่านั่งคนละมุมอะไรเงี้ยอ๋อไม่ฮะคือจริงๆอ่ะผมอยู่ที่ไทรแอมป์แล้วมันเป็นสถานที่ที่แบบผมอยู่ประจำอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนรูปที่เห็นน้องก็คือในกลุ่มผมเนี่ยทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเอแมนเนี่ยก็จะรู้จักกันเพราะว่าอย่างนี้เหมือนที่เมื่อก่อนเลยที่บอกว่าเฮ้ยทำไมน้องถึงมีการมาซ้อมมอเตอร์ไซค์ผมได้ตอนไปเชียงใหม่หรือว่าทำไมถึงมีข่าวหลุดว่าเฮ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็มีปัญหาอะไรก็แต่ได้ไปดิ้งดังกันจริงจริงไหมครับคือจริงแล้วผมมีโอกาสได้เจอบ้างแต่ว่าไม่ได้ดิ้งดังนะครับน้องไม่ได้ดิ้งอยู่แล้วครับถ้าดิ้งก็เป็นฝ่ายผมมากกว่ามันเรื่องปกติมากแต่ว่าไม่มีข่าวออกมาว่าไปเมาด้วยกันเลยไม่นะครับไม่มีครับไม่มีแบบชวนกันไปปาร์ตี้บ่อยหรืออะไรไม่นะไม่แต่ในรูปที่เห็นมันแบบว่าเออถ้าคนโทรศัพท์หากันเลยแต่ว่านั่งคนละมุมกันเลยโทรศัพท์หากันนั่นบ้าแล้วครับถ้าเกิดว่าอยู่หลังกันแล้วโทรศัพท์หากันนั่นไม่ใช่ปกติแล้วครับอาจจะเป็นแสดงว่าวันนั้นน้องไม่ได้ดื่มไม่ครับทำไมอ่ะก็คงไปกินข้าวกันแล้วผมเองก็อยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็อย่างเรื่องภาพที่ออกมาก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจเลยเป็นเรื่องของการที่แบบไปนั่งคุยกันตามปกติที่แบบเขาอยู่กลุ่มด้วยกันแล้วส่วนผมเองผมก็ชิลอยู่ที่ไทรอัมเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอนาคตผมกำลังจะเป็นดีลเลอร์ครับใช่ผมต้องเข้าไปคุยเรื่องอะไรกับหุ้นส่วนที่นั่นตลอดเวลาเพราะว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการจัดการงานบริหารอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นผมที่ร้านนั้นบ่อยก็เป็นเรื่องซีเรียสนะครับที่เห็นผมที่นั่นเพราะต้องเข้าไปคุยธุรกิจเยอะมากครับตอนนี้ความสัมพันธ์กับน้องเวลล่ายังไงบ้างครับก็เรื่อยๆครับมีโอกาสได้เจอบ้างไม่เจอบ้างก็ไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่าจริงๆแล้วต่างคนก็ต่างที่มีหน้าที่ต้องทำแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็ได้เจอแต่ถ้าไม่มีเวลาว่างก็จะไม่ได้เจอแต่ถ้าจะมีติดต่อก็จะเป็นการคุยโทรศัพท์มากกว่าเพราะผมไม่ค่อยชอบพิมพ์เท่าไหร่เป็นห่วงนะก็อาจจะเป็นห่วงเรื่องแขนเหล็กนั้นแข็งแรงครับเหล็กไม่ได้แข็งเหมือนกันก็คิดว่าก็คงจะใช้เวลาครับดังนั้นคือก็คงหายหรอกไม่นานหรอกเพราะว่าแขนนะมันก็อาจจะแบบต้องใช้เวลาหน่อยนึงแล้วคงจะหายเป็นปกติในไม่ช้าครับก็ไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรเลยฮะแขนแข็งแรงกว่าพี่เวียร์แล้วตอนนี้เพราะว่าเป็นแขนเหล็กครับ